So the first talk is on various types of indoor plant factory in Japan by Professor Michiko Takagaki. Sawadee ka, tuktan ha. วันนี้ขอขอบคุณมากๆว่าได้มีโอกาสพูดเรื่อง Plant Factory ในญี่ปุ่นและ Vertical Farming นะฮะอาจารย์ป๋องบอกว่าให้พูดภาษาไทยแต่ไม่แน่ใจว่าพูดได้ถูกต้องหรือเปล่าฮะเลยขออนุญาตว่าวันนี้พูดผสมภาษาอังกฤษกับภาษาไทยหน่อยนะฮะขอวันนี้จะพูดเรื่องรายชนิดของอินดอร์ vertical farming ที่ญี่ปุ่นฮะแล้วนี่ก็คอนเทนต์ของพูดวันนี้ฮะตอนแรกว่า vertical farming คืออะไรแล้วคอนเทนต์ของอินดอร์ vertical farming แล้ว plant factory ใช้เส้นก็ได้ขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็กแล้วPlant Factory ขนาดเล็กวางไว้หลายที่และคนใช้ใกล้จะใช้นะฮะแล้วสุดท้ายก็พูดถึงเรื่อง Business Model ของ Plant Factory ขนาดเล็กในญี่ปุ่นฮะในโลกนี้ 21 century เข้า 21 century แล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็ตอนแรกก็population ในโลกก็มาก increase มากขึ้นฮะก็นาทีละ137กล่องวันละ20 หมื่นกล่องแล้วปีละ7 ล้านกล่องนะฮะเลยเดี๋ยวจะอาหารก็ไม่พอแล้วก็อากาศก็ไม่แน่ใจฮะบาง population ในโลกก็มันมากขึ้นด้วยนะฮะแล้วต่อไปนี้ปี2050ก็68% ของในโลกก็อยู่ในเมืองแสดงว่าไม่ค่อยมีของอยู่บ้านนอกนะฮะก็มันต้องมีของอยู่ในเมืองก็ต้องหาอาหารด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เมืองใหญ่ในโลกนะฮะตั้งแต่1950ถึง2050นะฮะก็มีมากขึ้นแล้วก็มากกว่า45เมืองก็จะมีคนมากกว่า10 ล้านคนนะฮะเลยแก้ไขปัญหาแบบนี้ก็ทำยังไงดีโปรเฟสเซอร์ดิกสันของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียก็จะพูดเรื่องvertical farming ใน ในปี2010ก็ vertical farming ก็ปลูกอาหารในเมืองแล้วปลูกยังไงก็ไม่เกี่ยวกับอากาศข้างนอกนะแล้วอันนี้ก็เกษตรในเมืองแล้วในอาคารด้วยใช้น้ำเป็นปลูกผักหรือว่าไม่ได้ใช้แสงแดดใช้ LED หรือว่าไฟแล้วก็ในนี้ก็include Plant Factory ด้วยนะแล้ว vertical farming ก็โมเดลไอเดียของ Professor Dickson แล้วอันนี้ก็ urban space ก็ไม่กว้างเท่าไหร่ก็ยังไงปลูกผักได้มากขึ้นฮะต้องปลูกหลายครั้งหมายความแสดงว่าต้องใช้แสง LED หรือว่าลำต่างๆฮะแล้วด้วยว่าได้ขนาด Eco-City Concept ด้วยหมายความว่าต้องมีพืชหรือว่าหญ้าในurban space นะฮะตัวอย่างของ vertical farming ในเมืองก็แบบนี้นี่ก็ building greening ปลูกต้นไม้ในอาคารหรือว่าบนอาคารแล้วอันนี้ก็ wall greening ใช้ยาปลูกหญ้าแล้วอันนี้ก็ indoor farming ปลูกพืชข้างๆหน้าต่างในอาคารนะฮะแล้วอันนี้ก็ปลูกผักในอาคารใช้ไฮโดรโปนิกและหลาย facility ฮะตรงนี้หลายคนก็ตกลงว่าปลูกยังไงก็ดีมีประโยชน์หรือว่ามีเกลที่สุดแล้วอันนี้ก็จะใช้แสงแดด vertical farming ใช้แสงแดดแล้ว vertical farming ใช้ LED ต้องใช้ที่ดินไม่กว้างแต่มันใช้ efficiency มากขึ้นฮะThe Center for Environment Health and Field Sciences of ของชิบะมหาลัยชิบะก็ตั้งแต่ปี2003ตอนแรกก็ Director ก็ Professor Kozai แล้วก็Concept ของCenter นี้ก็ develop international talent able to plan and implement a project and problem of 21st century. The purpose of this center is use power of plants to use people's quality of life in urban area. Right, ท่านี้เรื่องปลูกพืชหรือว่าใช้พืชเพื่อสุขภาพก็ทำในเซ็นเตอร์นี้มานานแล้วนะฮะแล้วนี่ก็เซ็นเตอร์กับความร่วมมือกับ Graduate School of Horticulture และ Graduate School of Engineering of Plant Environment Designing Program แล้วเรียกว่า P Square P Square คืออะไร P Square คือ Horticulture กับエンジニアリングをシナジー得て、Now plants in urban area ใช้ยังไงก็จะได้มีคนอยู่ในเมืองสบายมากขึ้นนะแล้วอันนี้ก็โปรเจกต์ของ P Square อยู่มี urban farming กับ urban greening นิสิตปริญญาโทกับปริญญาเอกก็ทำเรื่องวิจัยด้านนี้นะก็big greenhouse หรือว่า plant factory with artificial light หรือว่า mini plant factory ก็ urban farming แล้ว urban greening ก็ horizontal planting like rooftop greening rooftop garden หรือว่า personal greening or indoor greening โอ้large scale ถึง compact scale อันนี้ก็เหมือนกับ vertical farming concept ทั้งหมดแล้ว plant factory พูดถึงวันนี้ก็ด้านนี้ฮะรูปนี้ก็ relationship ของ plant factory กับ vertical farming กับ greenhouse with controlled environment among these three kinds of facility the degree of these 5 points is different. Degree of closeness. หมายความว่าเรื่องนี้ปิดแน่นหรือเปล่าฮะปิดแน่นมากหรือว่าปิดแต่ไม่แน่นเท่าไหร่แล้วก็คำที่สองก็ใช้ artificial light หรือเปล่าใช้ artificial light อย่างเดียวหรือว่าใช้แสงแดดแล้วเพิ่มอีกใช้ artificial light แล้วก็อันที่สามอัตโนมัติแค่ไหนแล้วก็อันที่สองก็อนามัยนะแล้วก็อันที่ห้าก็พื้นที่ชั้นหรือว่าปริมาณการผลิตนะโอ้ยังไงPlant factory, vertical farming, greenhouse with controlled environment. ก็ overlapping ฮะแล้วที่นี้ก็ plant factory เน้นมากแล้วก็จะใช้แสงสังคมรูปนี้ก็โชว์ว่าตัวแทนของ Plant Factory และ Vertical Farming Plant Factory ก็สองทางใช้ Artificial Light อย่างเดียวหรือว่าใช้ Solar Light กับเพิ่มอีก Artificial Lightแล้ว vertical farming ก็ rooftop greening window side cultivation with solar light or artificial light with artificial light only other biological system โดย vertical farming ก็หมายความว่าทำกว้างมากกว่า plant factory นะแล้วก็ plant factory ก็อยู่ใน vertical farming ที่นี่ฮะsorry แล้วก็ vertical farming ก็ Hydroponic garden はwindow side cultivation at Sharite as a biological system meanกบ ว่าอย่างก็แบบนี้ ทั้งหมดก็ vertical farming ก็อย่างของ vertical farming ใช้ LED อย่างเดียวหรือว่าใช้ แสงแดด แล้วก็ถ้าไม่ LED ก็มี แล้ว vertical farming อย่างนี้ได้ปลูกได้ทั้ง แล้วก็ใช้แสง LED อย่างเดียวก็ Plant Factory with artificial light ก็เหมือนกันนะ แล้ว overlapping each other แล้วก็เครื่องแบบไหนก็อยู่ที่ไหน ก็แบบนี้ฮะ Mini Plant Factory อาจจะอยู่ที่นี้แล้วก็ Plant Factory หลายครั้งก็อยู่ที่นี้แล้ว Plant Greenhouse with Control Environment แบบนี้ก็อยู่ที่นี้แล้ว Vertical Farm และ Greenhouse ก็แบบนี้ฮะแล้วก็ Vertical Farm Windside Cultivation ก็อยู่ในนี้แล้วPlant Factory with artificial light ก็หลายชนิดนะฮะ ใหญ่มากถึงเล็กน้อยแล้วใหญ่มากก็หมายความว่า commercial production เพื่อปลูก commercial production แล้วเรียกว่า commercial production ก็ตั้งไว้ที่ restaurant หรือว่า personal use ต่าง ตอนแรกพูดถึงเรื่อง Plant Factory ของ Commercial Production ถ้า Commercial Production ต้องปิดแน่นมากหมายความว่า อากาศข้างนอกไม่ให้เข้ามาหรือว่า อากาศข้างในไม่ให้เข้าออก แล้วก็แมลงก็ไม่ให้เข้า หรือว่า เชื้อโรคก็ไม่ให้เข้า แบบนี้ฮะ แล้วก็คอนโทรลความชื้นดีมากด้วยแล้วความสะอาดมากแล้วอาจจะ commercial production ใน Plant Factory ก็อัตโนมัติแค่ไหนก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็ปลูกผักวันละหลาย หลายผลิตภัณฑ์ก็อาจจะ2ปัง3ปังก็มีนะฮะแล้วก็1ก็มีฮะนี่ก็Commercial Production Plant Factory ก่อสร้างใน 2018 PG ปุ่นฮะก็สตเรทแล้วแล้วก็พรายมเดลิก้าก็ขาย7-11ที่โตเกียววันละ3,000 กิโลนะแล้วก็ไบเทคโฮลดิ้ง ก็วันละ1,000 กิโลแล้วก็กำลังมากขึ้นว่าปลูกเอตัสหรือว่าฮาร์บขนาดใหญ่นะฮะ วันนี้พูดเรื่อง Prime Delica กับ Plant Factory ปลูก Herb ต่างๆอันนี้คือ Prime Delica ที่คณะกรรมการมาจาก URL นี้เพราะว่ากำลังไม่ค่อยรับโชว์ข้างในนะฮะแล้วขนาดใหญ่ก็7,800 ตารางเมตรแล้วก็พื้นทำปลูกพืชก็มกราปีนี้แล้วปีหน้าเมษาก็จะได้ปลูกทำโปรตาเซนแล้วปลูกอะไรก็ปลูกเลตัส3,000ก็ทางกันสีก็ทางกันแล้วก็รสชาติก็ทางกันแสดงว่าใช้เพื่อสลัดหรือว่าแซนด์วิชหรือว่าขายผักขายสดวันละ3,000แล้วอินเวสเมนต์ก็เท่าไหร่ก็200 ล้านบาทมากข้างในไม่ได้ดูเลยจากโฮมเพจนะอันนี้ก็พวกเมล็ดอัตโนมัติเลยเปลี่ยนไปอุดตังโฮมถึงแล้วก็ธรรมดาก็ใช้พาเนลแบบนี้ก็ใช้เป็นพลาสติกแล้วพบเมล็ดอัตโนมัติได้แล้วพบเมล็ดเสร็จแล้วก็เข้าไปในเครื่องที่ปลูกกล้าพวกผักนะฮะนี่ก็อัตโนมัติแล้วถ้าก็โตมากขึ้นแล้วก็ต้องขยายแต่ธรรมดาก็ขยายเมื่อขยายก็คงทำใช้มือแต่Plant Factory นี้ก็ใช้ระบบอาร์มอยู่เลยคงก็ไม่ต้องเข้ามาบ่อยๆนะฮะแสดงว่าเพื่อนามัยดีมากแล้วPlant Factory นี้ก็ทดลองใช้แสงแดดเพื่อascorbic acid หรือว่าวิตามินซีมากขึ้นนะเพราะว่า LED ก็ตอนนี้มีหลายชนิดแล้วก็มีสีเหมือนหรือว่าสีขาวก็ไม่ต่างกันไม่เหมือนกันทางกันแล้วก็ข้างในวิตามินซีหรือว่าsecondary metabolite ก็ทางกันด้วยนะฮะแต่ตอนนี้ยังมีทำวิจัยมากอยู่เลยยังไม่ตกลงกันแล้วเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ผักก็ย้ายไปอยู่ในโรงงานผักทำสลัดหรือว่าผักเป็นเป็นตัวอาหารของทานก็ ย้ายไปนิดเดียวก็จะถึงโรงงานอาหารก็คาร์บอนฟุตปรินท์ก็น้อยแล้วก็ระหว่างเข้ามาแลนหรือว่าเข้าเชื้อราก็น้อยลงด้วยนะครับแล้วนี่ก็ชนิดต่างๆของทำจากเลตัสนั้นเลตัสที่ Plant Factory ปลูกนะฮะนี่ขายที่ 7-Eleven ในโตเกียวอันนี้ก็สลัดแล้วก็นี่ก็ผักสดนะฮะโครงการครั้งที่สองสงสัยว่าอาจารย์ต่างๆในไบโอเทคก็ไปดูมาแล้วแล้วก็ชิมามุระพาไปดูที่นี่ที่ชิโกกุนะฮะอันนี้บริษัทชื่อไอโชคัมพานีอยู่ที่ไซโจของชิโกกุนะฮะแล้วที่นี่ก็มาตึกมีสามตึกไม่ใหญ่เท่าไรแต่บริษัทนี้ก็ปลูกไม่ใช่ว่าเลตัสปลูกคาร์บต่างๆนะฮะแล้วอันนี้ความสูงก็ 3.5 เมตรแต่คันที่สองกับคันที่สามก็ความสูงก็ 5.5 เมตรก็แล้วข้างในมีปลูกผัก5ชั้นอาการที่หนึ่งก็5ชั้นแต่อาการที่สองก็5ชั้น10ชั้นนะฮะ10ชั้นหมายความว่ามีประโยชน์ที่ดินมากกว่า7ชั้นแล้วอุณหภูมิก็ระหว่าง20ถึง23องศาแล้วก็อุณหภูมิน้ำก็15องศาตลอดปีเพราะว่าPlant Factory นี้ใช้น้ำใต้ดินนะฮะน้ำใต้ดินดีมากอุณหภูมิดีมากแล้วก็อุณหภูมิก็เท่ากันต่อปีอันนี้ก็ดีที่สุดเพื่อน้ำดีกว่าน้ำประปาใช้น้ำประปาโรงที่ Plant Factory นี้ก็กำลังปลูกบราซิลกับโรเกตกับบีช3ชนิดนะฮะแต่ต่อมานี้ก็ปลูกมินหรือว่าวอเตอร์เครสหรือว่าอิตาเลียนพาสเซรีหรือว่าชาบิลปลูกได้3 เล็ดมาโดยใช้ Plant Factory ปลูกหาบต่างๆก็ได้3 เล็ดนะแล้ววันละตอนนี้ปลูกได้ประมาณวันละบราซิล110 กิโลแล้วก็โรเกต7 กิโลกับปี7 กิโลนะฮะแต่กำลังได้ผมบราซิลมากขึ้นฮะก็ commercial production large scale ก็ต้นมีstrict environment control นะฮะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่าก็ปุ๋ยในน้ำหรือว่าองศาของน้ำก็ไม่ตรงกันเดี๋ยวผลผลิตก็น้อยลงนะฮะเลยถ้ายังไงก็มากที่สุดหรือว่า effective use ของ resource เพื่อ production ของวิธีทำยังไงก็เดี๋ยวต่อไปนี้ Professor Kozai ก็พูดเรื่องนี้รายละเอียด เลยจากนี้ต่อไปนี้พูดเรื่องขนาดเล็กกว่า commercial production ต่างๆนะ medium หรือว่า mini scale plant factory แล้ว mini scale หรือว่า micro plant factory ก็ตั้งแต่ 0.03 ตารางเมตรถึงตารางไม่ใช่ตารางcubic เมตรถึง30 cubic เมตรก็กว้างมากนะฮะแล้วคาแรคเตอร์ของมินิพลานท์แฟคทอรี่ก็ไม่เหมือนกับคอมเมอร์เชียลโปรดักชั่นราชพลานท์แฟคทอรี่แล้วอะไรสำคัญก็แบบนี้ไฮโดรโปนิกหรือว่า soilless culture under LED lamp แล้ว well design ใช้ง่ายแล้วก็ไม่ใช้เคมีเรื่องนี้3 อันนี้ก็สำคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้าไม่สวยก็วางไว้ในบ้านหรือว่าวางไว้ในรีสอร์ทร้านอาหารก็คงมาไม่มีประโยชน์แล้วก็ถ้าใช้ง่ายหรือว่าไม่ง่ายหรือว่าลำบากก็เดี๋ยวคนดูแลก็จะเบื่อนะฮะแล้วก็ไม่ใช้เคมีก็สำคัญมากที่สุดอันนี้ต้องไม่อันตรายด้วยฮะแล้วมินิพลานท์แฟคทอรี่ก็3ระดับ1ก็อากาศออกไปเข้ามาก็ง่ายฮะแล้วก็ไม่มีแอร์แล้วชั้นที่2ก็ใช้แอร์อยู่แต่มันปิดไม่แน่นแล้วก็ไม่ให้เข้า CO2 หมายความว่าถ้าชั้นที่3ก็ใช้แอร์แล้วก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเพื่อโฟโตเซนซิซิสดีมากขึ้นนะก็ราคาแล้วก็ขนาดใหญ่ก็ A เล็กกว่า B เล็กกว่า C หมายความว่า C ก็เป็นที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็ดีไซน์กับง่ายใช่ก็ A มากกว่า B มากกว่า C หมายความว่าชนิด A สวยที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็ทั้งหมดก็มินิพลานท์แฟคทอรี่อยู่ตัวอย่างของ A นะอันนี้ใช้นิดแล้วก็เป็นหลังบ้านนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ใช้ LED แล้วก็ใส่พลาสติกวางไว้แล้วอันนี้ก็ใช้เชลฟ์แล้วก็วางไว้เฉยๆนะฮะอันนี้ก็ B แต่ใหญ่กว่าธรรมดาแล้วใช้ AI อยู่แต่ไม่ได้ใส่ CO2 แล้วก็ไม่ปิดแน่นด้วยนะฮะอากาศข้างนอกก็ออกมาแล้วก็ข้างในก็ออกไปอันนี้ก็ตัวอย่างของ C นะฮะอันนี้ปิดแน่นมากแล้วก็ข้างในก็มีแอร์แล้วก็อุณหภูมิก็45 องศาก็ตลอดหรือว่ากลางคืนก็อาจจะ40 องศาแบบนี้แล้วก็ CO2 ใส่ CO2 ด้วยนะฮะแล้วมินิพลานท์แฟคทอรี่ก็毎焼いたぐらいミディアムルーはマイクロスケールで、UT 内をホームルー、レストランルー、ショッピングモール、スクロンリアンルー、ロンパヤバンルーはที่ทำงานวันนี้ตัวอย่างอยู่ที่ทำงานนะฮะเล็กน้อยแล้วผมคิดว่าบ้านกระจกเล็กๆธรรมดาเลยในนั้นก็ปลูกผักแต่อันนี้รู้ว่าบ้านกระจกธรรมดาแต่ที่นี่ก็มี LED ก็อากาศแถวๆนี้ก็ให้อุณหภูมิมากขึ้นแล้วก็ออกไปแล้วอากาศใหม่ก็เข้าจากนี้ฮะแสดงว่ามีแอร์เรชั่นอยู่แล้วก็ข้างในผักก็ได้フォトセンシスというだからเก็บได้ไม่มากเท่าไรแต่เหมือนฮอบบี้นะแล้วอันนี้ก็อยู่ที่บ้านแต่ไม่ใหญ่เท่าไรเล็กขนาดนี้ถึงเหมือนชื่อหนังสือนะราคาก็ประมาณก็หมื่นเยนก็เท่าไหร่3,000 บาทถึง5,000 บาทนะฮะแล้วแบบนี้ก็จะใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่ก็ต้องคิดค่าไฟฟ้าแต่ค่าไฟฟ้า10分ก็เป็นมากแล้วที่ประเทศไทยก็มันเอาเราครึ่งหนึ่งของราคา10分นะฮะแสดงว่าในประเทศไทยใช้ง่ายมากกว่ามีกำไรได้มากกว่า10分อยู่นะฮะแล้วอันนี้ก็รีสอร์ทของกินซ่านะฮะตัวอย่างข้างในก็ปลูกผักแล้วก็จับเค้กก็กินผักที่รีสอร์ทนะฮะแล้วอันนี้ก็มินิพลันท์แฟคทอรี่ที่ร้านอาหารชิบะนะอันนี้เรียกว่าคันที่แล้วแต่เค้กก็มันดูว่าปลูกผักยังไงแล้วจะกินได้นะฮะเอาอันนี้Plant Factoryในโรงเรียนมัธยมแล้วเด็กก็ปลูกผักลองปลูกผักด้วยแล้วก็ทำวิจัยนิดหน่อยได้แล้วก็ผักก็เก็บได้แล้วเด็กๆก็กินอาหารกลางวันด้วยนะอันนี้ก็โรงเรียนก็มีอากีโรงเรียนมัธยมศึกษาของเรียนเกษตรแล้วอันนี้ก็ย้ายมาจากมีอากีก็ปลูกล้อมปลูกผักข้างในแล้วทดลองสีแสงแล้วก็แล้วปลูกผักเสร็จแล้วก็ถือไปtemporary house ของpending ไว้ในปี2011ก็ที่นั่นก็เด็กๆกับผู้ใหญ่ก็ทำเบจิกาแฟมังปลูกผักเก็บปลูกผักแล้วก็ตัดจริงแล้วก็ eating ก็healing effect มังคิดว่าชนิดหนึ่งของ plant therapyด้วยแล้วอันนี้ก็ Plant Factory อยู่ในโรงพยาบาลใน東京เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดเมื่อ rehabilitation ก็ปลูกผักใน Plant Factory นี้แล้วก็คงอยู่ในโรงพยาบาลก็จะกินผักปลูกที่นี้เพราะว่าในปลูกผักในนี้ก็ไม่ได้ใช้เคมีแล้วก็เชื้อราก็น้อยแล้วก็มะเร็งก็ไม่มีกับโรงพยาบาลกับของที่จะ rehabilitation ก็ทำงานด้วยกันก็ดีนะแล้วที่ออฟฟิศกำลังเครื่องคอมพิวเตอร์มีมากขึ้นแล้วก็ทุกคนก็ดูคอมพิวเตอร์อยู่หรือว่าสมาร์ทโฟนอยู่ทั้งวันแล้วไม่ค่อยได้คุยกับน่าใช้ปากนะใช้เทไลน์หรือว่าดูเฉยๆแล้วมีสตรสมากขึ้นโดยที่นี้ใช้Plant Factory เล็กๆก็เป็น partition แล้วก็คนทำงานที่บริษัทนี้ก็ทำเรื่องคอมพิวเตอร์อยู่หรือว่า system engineer อยู่ก็เมื่อ coffee break ปลุกปักแบบนี้ฮะแล้วก็สตรีสก็น้อยลงขึ้นแสดงว่ามาพลันเทอราปีเอาที่ญี่ปุ่นมีเช่ามินิพลันต์แฟคทอรี่เล็กขนาดนี้2 เมตรถึง3 เมตรแล้วก็ความสูงก็ 2.5 เมตรนะฮะประมาณ5,000 เยนต่อเดือนแล้วปลูกผักที่นี่แล้วก็ข้างๆที่ปลูกผักก็จะขายผักอยู่อันนี้คนมาซื้อก็เข้าใจง่ายดีนะฮะว่าปลูกผักยังไงแล้วก็เก็บยังไงแสดงว่าปลูกผักไฮโดรโปนิคารีก็ไม่อันตรายแล้วก็ไม่ใช้เคมีก็แสดงว่าดีเพื่อสุขภาพนะแล้วต่อไปนี้มัน information technology ก็จะดีขึ้นแล้วก็มีคนก็ความรู้สึกว่า IoT หรือว่า AI หรือว่า Network ก็มีได้มากขึ้นแล้วจะใช้ Plant Factory มีขนาดเล็กในบ้านหรือว่าในเมืองบ้างในเมืองคือว่า quality of life อันนี้ก็ว่าอย่างหนึ่งใช้มี Plant Factory แล้วก็ใช้ communication ด้วยกันว่าปลูกผักยังไงหรือว่าทำกับข้าวอย่างไรแบบทำแบบนี้นะครับแล้วจะพูดถึง business model ที่ญี่ปุ่นนิดหน่อยสองตัวอย่างนะฮะหนึ่งอิโตยะกินซาอันนี้อิโตยะก็ขาย stationery ที่กินซาแล้วก็สีแดงคลิปก็ร้านมาของอิโตยะนะอิโตยะก็อาคารใหม่11 ชั้น 12 ชั้นแล้วก็10 ชั้น 11ก็เป็นฟาร์มอินดอร์ไฮโดรโปนิกแล้วก็12ก็คาเฟ่นะฮะที่นี่ก็11 ชั้นแล้วก็ที่นี่ก็12 ชั้นแล้ว11 ชั้นก็เป็น Plant Factory แบบนี้นะฮะ館内がใช้ดีโปรเทคนิคแล้วก็ปลูกผักส่วนมากก็ฟรีเลตัสนะฮะแล้ววันได้เก็บข้อมูลได้เก็บเกี่ยววันละ7 ถึง 8 กิโลแล้ว32ก็มีคาเฟ่รีสอร์ทสไตล์นะฮะแล้วคนที่ทำงานที่รีสอร์ทก็โรงอาหารก็ลงมา17 ชั้นแล้วก็เก็บเกี่ยวอยู่แล้วดูแลด้วยนะฮะแล้วขึ้นไป12ก็จะทำสลัด2 ชนิดราคาก็มากกว่า1,000 เยนก็เป็นนิดหน่อยแล้วที่12 ชั้นก็กินแบบนี้แต่ถ้ากินคนเดียวยกไปหน่อยนิดหน่อยอาจารย์ตันตันไบโอเทคก็ไปที่นี่แล้วก็อาจารย์สมวงกับอาจารย์ชลัมพงศ์ก็ไปที่นี่แล้วก็ลองกินนี้มาแล้วก็คันที่2ก็รีสอร์ทของอาโกรานะฮะที่นี่2 ครั้งนายโดโกกับธนาบัตเกะก็วางไว้ในรีสอร์ทอยู่นายโดโกก็ปลูกผัก2 อาทิตย์เสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ธนาบัตเกะก็ไฮโดรพอนิคารีคัลติเวชั่น2 อาทิตย์ทั้งหมด4 อาทิตย์ก็ได้เก็บนะฮะอันนี้นายโดโกะแล้วอันนี้ก็ธนาบัตเกะธนาก็มีชั้นแล้วก็バタケ mean ไร่แล้วอันนี้ก็นายโดโกะพอมาเล็ดเสร็จแล้วก็ย้ายมา2 อาทิตย์แล้วก็จะย้ายไปอยู่ธนาบัตเกะใช้เซลตูเรเบนี้ใช้พอมาเล็ดนะแล้ว2 อาทิตย์ละ2 ครั้งพอเมล็ดแล้วครั้งหนึ่งก็พอเมล็ดเบ็ดเทรย์นะฮะเบ็ดเทรย์หมายความว่าเบ็ด10 เทรย์เบ็ด10 ที่แล้วก็พอเมล็ดขยายแล้วก็ขยายที่ธนาบัตเกตเมื่อขยายธนาบัตเกตก็ใช้เครื่องนี้นะฮะแล้ว2 เครื่องก็จะใช้1 กล่องแล้วก็1 ครั้ง4 กล่องก็จะใช้นะแล้วขยายแล้วก็วางไว้ธนาบัตเกะก็เก็บเกี่ยว1 ครั้งก็4 กล่องก็ประมาณ400 กรัม400 กรัมก็8 สลัด1 สลัดก็เพื่อ2 กล่องเลยเพื่อ16 กล่องแล้วอาทิตย์ละ2 ครั้งหมายความว่าอาทิตย์ละ800 กรัมแสดงว่า16 สลัด16 สลัดก็32 กล่องแล้วอันนี้ก็สลัดนะฮะ50 กรัมอันนี้เพื่อ2 กล่องก็700 เยนแพงหรือว่าไม่แพงก็ไม่แน่ใจ อันนี้ทำนี้ก็นักทำงาน2 กล่องก็ทำมาไม่ต้อง เช่าของเพิ่มอีกนะฮะไม่ต้องเช่าของเพิ่มอีกแล้วแล้วก็คนที่ทำงานที่รีสอร์ทโรงอาหารก็สนุกด้วยแล้วก็คนเช่าของโรงอาหารก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วเก็บเกี่ยวได้ก็ได้กำไรอันนี้คิดว่าอันนี้ก็ไม่ビジネスモデルไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่มัน sustainability ดีแล้วสุดท้ายก็จะพูดถึงเรื่องมินิ plant factory ที่ประเทศไทยว่ายังไงอันนี้ของมินิ plant factory ที่คอนโดมิเนียมของ CP Group รายละเอียดก็ขอถามอาจารย์ชัตรนที่มหิดลหน่อยนะอันนี้Think of Living Magnolia Thailand ก็กำลังทำตัวรองอยู่ได้ข่าวชื่อเฉยแล้วก็จิมอยู่ว่ามิสเตอร์ชิมามุระของฮัมโมแล้วก็นี่ก็ร่วมกันกับบริษัทที่ประเทศไทยกับฮัมโมก็ทำมีแปลนแฟคทอรี่แล้วก็ขายอยู่อันนี้ก็พันชื่อว่าจีโรบอทที่ญี่ปุ่นก็ตอนนี้มีแล้วนะฮะอันนี้ก็จีโรบอทใหม่ใช้พันไหนก็ใช้มิราอยู่เลยแห่งแล้วก็กว้างมากขึ้นแล้วก็แสงก็efficiency ดีขึ้นด้วยนะเรื่องพูดวันนี้ก็เขียนในหนังสือ Plant Factory ที่อาจารย์ Kozai กังเอดิแล้วsecond version หนังสือนี้ก็จะออกสิ้นปีนี้ฮะถ้ามีคนสนใจก็ขอดูหน่อยนะฮะแล้วขอขอบคุณมากทุกท่านว่าฟังเรื่องนี้ด้วยนะฮะก็สงสัยว่ามันพูดมากเกินไปแล้วก็เบื่อด้วยนะฮะแต่ขออภัยด้วยว่าภาษาไทยไม่ค่อยดีมากขึ้นแล้วก็ภาษาอังกฤษก็มอง confuse นิดหน่อยขอโทษด้วยนะฮะแล้วต่อไปนี้อาจารย์ Kozai จะพูดว่าคำอธิบายพิเศษเพิ่มเติมจากรับจากเสนอของศาสตราจารย์ Kozai นะฮะขอบคุณมากด้วยนะฮะThank you, Professor Takagaki. Any questions? Should I ask in English or in Thai? Maybe. Should I ask in English or should I ask in Thai? Oh. Both? I mean, in terms of the commercial perspective, I mean, we are talking about the factors. I mean, I would like to ask about the critical factors that would affect for example, the profitability and the sustainability of the plant factory because it's now getting popular in Thailand, and as far as I know, not so many people who really do it in the commercial way. It's just people who supporting a lot of the equipment to make the plant factory system. However, there's no one that actually has a commercial or successful business model in Thailand. What in your opinion, what would be the most critical factors that would determine the profitability and also the sustainabilities of the PFAO in Thailand, or maybe in general will? maybe not also in Japan or other countries. I think at first people must know the products of Plant Factory is better than other products method. This means because Plant Factory is use energy than outside cultivation. So, but how about the productivity or use efficiency of energy, and about the safety or cleanness? So if a consumer allowed to buy the product of Plant Factory high prices than other products, maybe it is very strong support to the business. And maybe in time right now is education for consumer or children or young people, how to produce urban area is good for energy efficiency or sustainability. So we must to think each other. Yeah. Thank you. Can I speak Thai?ผมเห็นในภาพ LED สีขาวกับสีม่วงกับพืชใบอะนะ leaf vegetable อะนะอันไหนมันดีกว่ากันฮะสีกอง LED นะฮะก็ตอนนี้ก็มีพัฒนาก้าวหน้าอยู่ภายในคิดว่า 4-5 ปีก่อนนะฮะเลยมันทำทดลองก็ยังไม่ทำหมดนะเลยนักวิจัยหรือว่าเจ้าของ Plant Factory ก็กำลังใช้นี่ดีกว่าหรือเปล่าใช้นี่ดีกว่าหรือเปล่าทดลองด้วยนะแต่ตอนนี้มีได้ข้อมูลจากวิจัยว่าใช้สีขาวดีมากกว่าสีเดียวหมายความว่าสีฟ้าอย่างเดียวหรือว่าสีม่วงอย่างเดียวนะครับสงสัยทั่วไปนี้อาจจะถ้า LED ได้มากกว่าชนิดมากขึ้นก็ต้องสงสัยว่าได้ถ้าอะสคอร์บิกแอซิดมากขึ้นก็ใช้นี้แล้วก็ถ้าโตเร็วขึ้นก็ใช้นี้เพื่อพืชนี้ก็ใช้นี้อาจจะทำแบบนี้ทั่วไปนี้ก็ได้งั้นผมขออีกคำถามนะฮะถ้าผมใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์มันได้ไหมได้อยู่แล้วฮะได้อยู่แล้วแต่ฟลูออเรสเซนต์ก็ถูกอยู่แล้วฟลูออเรสเซนต์ก็ใช้ไฟฟ้ามากกว่า LED สองเท่าหรือว่ามากกว่าสองเท่าเลยถ้าได้ถ้าไฟฟ้าไม่เป็นไรก็ใช้ฟลูออเรสเซนต์ได้นะขอบคุณมากครับGood morning, Professor. Okay, my question is regarding the price of the Plant Factory produced in Japan. For example, lettuce. Okay, in general, how much they sell the price of lettuce per head in Japan produced by Plant PFAO, especially for special feature like a low potassium lettuce. 今、テーカリレタスっていうのがどれくらい高い値段?2倍ぐらい。トニー買い損パウな。ママ損パウ。2เท่าของราคาในไฮโดรโปนิกส์นะครับอ๋อโปรโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับแล้วเท่าหนึ่งเท่าไหร่นะครับของในญี่ปุ่นก็250นะ250เยนเฮดครับขอบคุณครับปกติจะเป็นไงผมถามภาษาอังกฤษจันจะตอบภาษาไทยเสมอขอบคุณมากนะฮะ